สวัสดีครับกับผมบอเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าวันที่16มื้อนี้มื้อมันหมานได้เนาะพี่น้องสุขุมสุขุมมันหมานได้จ้าไปเสี่ยงโชคกันบอเคนสติ๊กหาโชคของบอเคนสติ๊กคือการเข้าป่าหาของหยาของกินจ้ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอเคนสติ๊กนำในเด้อจ้าพาพี่น้องหาหน่อไม้ช่วงนี้เดี๋ยวมันสิเบิดฤดูเอาบักใหญ่เลยออกไปบักชิบฟูหน่อยก่อนหน่อยนี่ก็หน่อหันบอกเห็นแล้วได้บ่เสียมแทงแล้วด้วยชงหน่อเห็นปะเห็นปะขึ้นข้อบนได้ปะรู้ว่าจะถึงแล้วน่ะโอ้จะหน่อใหญ่ใหญ่ยังอีกหน่อนึงได้หันเนาะบ่ได้มันสิไหลครบเลยทางนี้ดิโอ้ยนี่หน่อนี่แมงละอ่ะได้3หน่อใหญ่ใหญ่นี่ละจ้าหนิงพอดีเลยพอดีทำหน่อไม้ดองก็นี่ทุกเพนสองแหนงพี่น้องจ้ะน้ำท่วมไปต่อบ่ได้ก็เลยมาหาไผ่บ้านแทนจ้ะแทนเฮ็ดน้ำอ้อมเลยตรงที่เฮาเคยไปผู่ป่าน้ำไม้ไผ่ป่าด้วยจ้ะนี่ค่ะแต่น้ำท่วมจ้ะไปต่อบ่ได้เลยมุมที่บอเคนสติ๊กมาเมื่อนี้น้ำท่วมอ่ะมาแล้วก็เอาไผ่บ้านเฮ็ดน้ำไม้สมเลยเดี๋ยวโป่งมือจ้ะเอากองไว้ก่อนก็ได้โอ้เอายากได้หังอ่ะน้องค่ะอันน้องพี่บอกพี่เสียมซับเอาวะลองดูจ้ะชิบึงยากไงเนาะมันเริ่มขึ้นสูงนะมันจะงามหลายครับแล้วปุ๊บสองจุดเต็มเลยเอาหน่อค่ะบอกพี่จ้า
จังรูปแบบนี้เบิร์ดใจจะนอนใหญ่ดีอยู่ก่อนน้อยๆนี่หนอเต็มเลยมีคนหาไปมั่งเลยได้ไหมเดี๋ยวบอกเพียนสติ๊กจะพากันหาเดี๋ยวจะพาพี่น้องโปกเมือนะบอกเพียนนะครับผมหาอีกจักสุ่มสองสุ่มนี่แหละจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยลองเข้าไปอีกทางนึงโอ้พี่น้องมันเป็นทะเลหมดแล้วมื้อนี้ค่ะน้ําท่วมเบิดแล้วมาจ้ะมาปอกบัดนี้ครูกองบักหลายนึงตัดไว้ก่อนเลยบอกตัดไว้ก่อนเลยจ้ะบอกมีแล้วก็ตัดไปเลยเนาะโอเคนี่บอกเป็นตัดปลายอย่างเดียวก็ได้จ้ะเดี๋ยวจะติ๊กไปหันเอาเล่นเร็วปกตัดปลายปกตัดปลายเลยจะได้ซับเลยมื้อนี้มาแต่เช้าจ้ะตอน 6:00 กว่า 6:00 หน่อยๆจะแดดออกแล้วจ้ะบ้านสติ๊กที่หามันแจ้งเลยวันนี้มีตลาดนัดโอเคสิไปซื้อต้นไม้ก็เลยต้องเฝ้าเขาป่าแต่เช้าเฮ็ดนะเพิ่นไปหาผู้ได้ผู้บ่นําบ่เคยเนาะเท่าที่เห็นเพิ่นขับรถผ่านบางคนก็ตะกร้าเป่าเมื่อบางคนก็เต้นตะกร้าด้วยเนาะแล้วแต่ผู้หมานทางเสาติ๊กไหนเสาติ๊กว่ามันยังออกบ่หลายบ่คือทางอื่นเนาะทางอื่นเท่าที่เบิ่งหันเพิ่นถ่ายลงค่ะหลายๆช่อง YouTube นํากันนี่โอ้อันโซฮิตเพิ่นอยู่โอเคเสาติ๊กก็หาแต่หน่อไม้นี่แหละช่วงนี้น้ำท่วมสมดเลยเดี๋ยวน้ำท่วมมดกับบริหารนะพี่น้องตรงนี้ต้องเร่งหาซะก่อนพี่น้องก็อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อจะมีหลายที่ที่น้ำท่วมเลยเข้าไปได้เขาก็สิเลาะหาตรงที่น้ำยังบ่ท่วมนี่แหละเนาะถ้ามาเจอแบบนี้มาเจอน้ำท่วมแล้วก็โอเคเขาก็หาได้ที่บ่อนหาจ้ะบอกค่ะพี่น้องเบิ่งจักหน่อกับศิลาเมื่อแล้วจ้ะเ
เดี๋ยวสติ๊กจะปอกต่อให้แล้วจะซ้อยกันเดี๋ยวเอาเสียมซับตรงที่บอกเคนเอาเก๋ๆนำพี่น้องจ๋าอย่าให้เบิ่งสภาพขอโทษด้วยจ้ะดอกมังงะหญ้าเจ้าชู้คุณน่ะเต็มกระเจงเลยหญ้าเจ้าชู้หลายพักหญ้าหลายเอามันมือเอาให้แล้วซะแหละแต่บอกเคนรับผิดชอบไปเลยเด้อสาดมันได้มือนี่มีแสงจักก็สิฝนเบิดเลยเนาะจักแหละบางเทื่อก็เป็นแบบนี้นั่นแหละตอนเย็นมาฝนตกเนาะเมื่อวานนี่ตกบ่ฮะบ่ตกเมื่อวานบ่ตกโอเคทำรั่วแล้วแถบนึงเลยเมื่อวานนี้อ่ะลาพี่น้องก่อนจ้ะบัดนี้เดี๋ยวเฮาค่อยจัดการปลูกต่อจ้ะครับสิปลูกให้เบิ่งเบิดคูโน่เด้อโอ้ใช้เวลาเติบนึงแม่นจ้ะเอาครับเช้านี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า